วันนี้พูดถึงเรื่องของ election สมการถดถอยเนาะจะสังเกตเนาะที่ผ่านๆมาเนี่ยเราทำเขาเรียกอะไรนะค่อนข้างไวนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องการให้เราเนี่ยกลับไปเปิดซ้ำแล้วก็ทำตามเพราะว่าเวลาที่กดเครื่องตามเนี่ยจะช้ามากนะครับแล้วผมก็ไม่ได้พูดรอให้รอว่าที่จะต้องพิมพ์ตามนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของไอ้ตัวเขาเรียกนะเคสเซนซิทีฟด้วยนะครับแล้วก็ไม่ชัวร์ว่าเราเซฟดาต้าไอ้ตัว variable นะครับที่สอนไปเมื่อสไลด์คราวที่แล้วนะครับเพราะก่อนหน้านั้นผมจะไม่ได้สอนเรื่องของการเซฟไว้ให้เลยเพราะว่าอยากให้เราทำซ้ำหลายรอบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำ regression ต่างๆเราใช้ตัวแปรต่างๆตรงนี้ก็ไม่อยากให้เรามานั่งกดต้องมานั่งโหลด data อยู่ตลอดเวลานะครับเอามาพูดถึงสมการถดถอยนะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับอโนวาแหละนะครับเราเรียนกันได้ทั้งเทอมเลยล่ะแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องแก้ไขได้ต่างๆ data ถ้าเกิด data เกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวนี้จะพูดถึงพื้นฐานให้ดูก่อนว่าเฮ้ยสมการถดถอยได้ทำยังไงแล้วก็มี assumption อะไรบ้างเราทดสอบยังไงบ้างแต่การแก้ไขเนี่ยคงไม่ได้เข้าไปลึกลงลึกรายละเอียดนะครับเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับ prepare data เพราะว่าในตัวเนี้ยผมจะใช้ data 3ตัวนะครับก็คือจากแบบสอบถามเนี่ยที่จะมีเรื่องของทดสอบวัดเรื่องของการยอมรับวัดเรื่องของภาวะผู้นำวัดเรื่องของความสามารถนะครับคือมีวัดเรื่องของ acceptance วัดเรื่องของ leadership วัดเรื่องของ capability โดยที่เราจะกำหนดว่าไอ้เจ้าตัวการยอมรับเนี่ยเป็น predicted variable แล้วก็ predictor variable เนี่ยคือ leadership กับ capability นะครับ predictor คือตัวแปรที่ใช้ในการทำนายนะแล้วก็ predicted variable คือตัวแปรที่ถูกทำนายที่เราเรียกว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามนั่นเองนะครับตัวแปรต้นคือ predictor variables นะแล้วแต่ว่าหนังสือตำราเล่มไหนตอนนี้เราก็เตรียม data นะครับก็จะคล้ายๆกับคราวแล้วที่เราทำในตอนที่ทำเมื่อตอนทำมโนวานะครับอันนี้เราจะทำ average leadership เพิ่มขึ้นกับ average capability นะครับคือเราก็ดึงค่ามาจาก leadership data frame นะครับจากคอลัมน์ lead ที่ชื่อว่า lead 1คอลัมน์ที่ชื่อ lead 2เอามาบวกด้วยกันจนกระทั่งถึงคอลัมน์ที่ lead 7นะครับแล้วก็หารด้วย7นะครับเพราะว่าเรามีค่าทั้งหมด7คอลัมน์นะแล้วก็ average capability เนี่ยมีทั้งหมด8ตัวนะก็เราก็เอามาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วย8แล้วก็โยนเข้าใส่ variable ที่ชื่อว่า average capability นะครับ AVG capability นี่พอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่ไปดูได้ที่มุมบนด้านขวามือนะครับพอทำแล้วเราก็เซฟเลยนะครับมันมีปุ่มให้เซฟไว้เลยนะครับเราก็ได้เรียกมาได้เวลาที่เราเปิดใหม่มันต้องมานั่งโหลด data ซ้ำๆนะครับตอนนี้ลักษณะของสมการถดถอยในตัวเนี้ย multiple regression ไม่ใช่ simple นะครับเพราะว่าเรามีตัวแปร predictor variable เนี่ยมากกว่า1ตัวนะครับก็ในที่นี้เรามี2ตัวนะครับสมการจะเขียนได้ดังนี้ y เท่ากับ a บวก b 1 x 1บวก b 2 x 2บวกด้วยค่า error นะครับในที่นี้ก็คือ predicted variable เนี่ยก็คือ average acceptance นะแล้วก็predictor variable มี2ตัวคือ x1 x2 ได้แก่ average leadership กับ average capability ถ้าเกิดเป็น R โปรแกรมเนี่ยเราก็สามารถเขียนนะครับว่าฟังคำนวณที่เราใช้เนี่ย LM นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับต้อง make sure ว่าตัวนี้จะ work เนี่ยคาต้องถูกโหลดนะครับCAR คาต้องถูกโหลดไว้นะถ้าไม่โหลดนะครับใช้ไม่ได้แล้ว NLM นะครับแล้วก็ใส่ฟอร์มูลาตามนี้นะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยโยนเข้า Result Regression คล้ายๆกับ My ANOVA นะครับคล้ายๆกับ ANOVA ที่เราทำเมื่อบทเรียนที่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีรีพอร์ตหลายตัวที่เราต้องการออกมาดึงออกมาเนี่ยงั้นเราจะโยนเข้าใส่เป็นเก็บเป็น Result เนี่ยเอาพุ่นเนี่ยแกเป็น result ใส่ลงไปใน variable ที่ชื่อว่า result regression ไว้ก่อนนะครับนี่เราก็พิมพ์ไปนะครับ make sure นะว่าเรา install ไอ้ตัว car package เรียบร้อยแล้วแล้วก็โหลดไว้ด้วยนะครับนะเราก็บอกว่า result regression นะครับเท่ากับ lm วงเล็บเปิด avg accepted แล้วเครื่องหมาย tilde นะครับ
เนี่ยคือไอ้ตัว accept average acceptance คือ y นะครับสมการแล้วก็มีตัวแปร predictor 2ตัวคือ average relationship บวกด้วย average capability เขียนตามนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เอาไปเก็บ set variable ที่ชื่อว่า result regression เสร็จแล้วเนี่ยต้องการแสดงผลแล้วก็พิมพ์ result regression ออกมามันก็จะบอกมาว่าเนี่ยเราใช้ formula อะไรแล้วค่า coefficient เนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับตัวนี้ค่า coefficient เนี่ยตัวนี้จะไม่ใช่เป็นค่าคะแนนมาตรฐานหมายความว่าไงค่าคะแนนมาตรฐานคือถ้าเกิดว่าไอ้ค่า2ตัวเนี่ยเก็บมาด้วยกันที่ใช้ scale ที่แตกต่างกันเนี่ยการแปลผลถ้าเกิดว่าไม่แปลเป็นค่ามาตรฐานเนี่ยเราจะเข้าใจผิดว่าไอ้ตัวแปรไหนมีน้ำหนักในการอธิบายตัวแปร average acceptance มากกว่ากันนะครับเป็นค่าน้ำหนักอย่างตัวเนี้ยเราสามารถบอกได้ว่าไอ้ตัว average relationship เนี่ยอธิบายได้มากกว่าแต่ไม่เยอะนะ46ในตัวนี้แค่ 32.32 นะคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 32% นี่ 46% อธิบายถึงอะไรผมถึงน้ำหนักในการอธิบายค่า y นะครับสัดส่วนถ้าเกิดเขียนในรูปสมการนะเขียนได้ตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าค่า coefficient เนี่ยยิ่งสูงแสดงว่ามีน้ำหนักที่จะอธิบายค่า average acceptance เนี่ยมากในตัวแปรของในสัดส่วนของการอธิบายไอ้ตัว predicted variable เนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าน้ำหนักตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมาก 0.46 กับ 0.32 0.33 นั่นแหละนะครับวัดแล้วไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมากกว่านิดนึงนะครับ average relationship อธิบายการยอมรับได้มากกว่านิดนึงนะครับจะอยู่ในรูปสมการได้ดังนี้นะตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการดูค่าตัวอื่นอีกนะครับ อย่างเช่นว่าไอตัวที่ว่ามันอธิบายได้เนี่ยตกลงแล้วมันวิเคราะห์ทีเทสย่อยเนี่ยตกลงมันได้ไหมแล้วก็ต้องรีคอลไอตัวซัมมารีซึ่งผมตัวที่สนใจนี่คือค่า r square adjust ด้วยนะครับว่าสมการตัวนี้ explain ค่า y ได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับความแปรปรวนได้หมด 57% นะแล้วก็p-value เนี่ยน้อยกว่าแสดงว่าสไลด์มีนัยยะสำคัญที่จะสามารถที่อธิบายใครนะตัวแปร y ได้นะครับแล้วก็ค่า t เนี่ยบอกว่าตัวแปรทั้ง2ตัวเนี่ยควรเก็บไว้ไม่ต้องตัดออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีค่า p เนี่ยมากกว่า 0.05 นะครับเราก็จะตัดออกนะครับแล้วก็ไปเขียนสมการใหม่แล้วก็ทดสอบใหม่อีกรอบนึงแล้วดูซิว่าค่า r เนี่ยมันเท่าไหร่ในกรณี R นี่ตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงใช้ได้เลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับว่าประมาณ 5.57 นะถ้ามากกว่า 0.6 นี่ถือว่าสูงแล้วล่ะนะครับนี่คีย์ของไอ้ตัวสมการถดถอยเนี่ยจะอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยต้องทดสอบด้วยนะครับว่าassumption เป็นยังไงนะแต่ตัวนี้พูดถึงอีกนิดนึงคือแต่เนื่องจากตัวนี้เก็บมา scaleเดียวกันเนี่ยงั้นการที่เราจะแปลงค่าเป็นค่า standard เนี่ยมันแทบไม่แตกต่างกันมากนะครับ0.46กับ0.49แล้วก็0.32กับ0.31ไม่แตกต่างกันมากเลยนะครับนะเพราะว่ามันใช้ scale เดียวกันเพราะที่แปลงเป็นค่า standard dice score แล้วเนี่ยค่าไม่แตกต่างกันมากแล้วถามว่าไอ้เมื่อ scale เดียวกันไม่ค่า standard dice เนื่องจากว่ามี variation ที่แตกต่างกัน standard deviation ที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็เลยมีไอ้ค่าstandard dice กับค่า raw score เนี่ยก็เลยมีการแตกต่างกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดเก็บมาคนละสเกลเนี่ยพอ adjust ไปมันถึงจะบอกมาให้เห็นชัดว่ามันแต่มันอันไหนมีน้ำหนักมากกันในการ explain ในตัว average การยอมรับค่าเฉลี่ยการยอมรับนะครับในที่นี้ก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะใกล้เคียงกันนะ leadership จะมีมากกว่านะนิดนึงนี่ตัวที่คีย์ของสมการถดถอยนั่นคือการตรวจสอบassumption ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นนะเวลาที่เห็นเด็กส่งงานและทำทีสิ้นจะไม่ค่อยมีใครทดสอบตัวพวกนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เจอคือพอทดสอบแล้วเจอฝันร้ายแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับบางคนก็จะแก้แค่บางตัวอย่างเช่นแก้เรื่องตัว outline นะครับไปพอดตัวตัวไหนมัน outline แล้วก็เอา data ตัวนั้นออกไปนะครับเพราะมัน inference มันทำให้ค่าเปลี่ยนเราก็เช็คดูว่ามันออกไปแล้วมันมีค่าเปลี่ยนไปเยอะไหมนะเราเหมือนตัวนี้ต้องละเอียดกับงานคือต้องตรวจสอบ data ย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมานะครับแต่เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละตัวนะครับว่าเราทดสอบอะไรบ้างอย่างเช่น normality ทดสอบยังไงนะครับถ้าเกิดใช้โปรแกรม R เนี่ยเราก็จะเรียกคำสั่งตัวนี้ขึ้นมานะครับ plot
คำสั่งพอดมา which เท่ากับ2เราจะได้ qq พอดออกมานะครับซึ่งตัวนี้จะเห็นว่ามัน heavy tail นะครับตัวนี้แล้วก็จะมี data ที่ชี้ว่าที่มันมีปัญหานี่แหละ2 3ตัวเนี่ยที่มัน heavy tail ออกไปนะครับถ้าเกิดเราแก้ไขตัวนี้ได้จะทำให้ data เนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับนี้พอดแล้วเนี่ยดูมันก็ไม่ดู normal มันก็ไม่ดู normal อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดต้องการให้ชัวร์ๆนะครับต้องการให้ชัวร์ๆเนี่ยเพราะในตัวนี้มันเห็นว่า heavy tail ตัวนี้ data tail ออกมันก็ตรงกลางเนี่ยพอใช้ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะแย่ตัวหัวกับท้ายแต่ตอนท้ายเนี่ยแย่นิดนึงนะครับ observation 100ที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นผมว่าจะลองดรอปออกดูเป็นยังไงแล้วนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูตาไม่มั่นใจเนี่ยก็ใช้ Shapiro test ดูได้นะครับว่า residual ของไอ้ตัวสมการตัวถอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเป็น normal มั้ยตัวนี้ก็ไม่ normal นะครับมันก็เห็นทั้งรูปทั้งค่า p นะครับตัวทั่วไปจะ normal p เนี่ยต้องมากกว่าจุด 1.2 นะครับแล้วแต่บางครั้งถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงจุด2ผมว่าโอเค cut off ที่จุด1แต่ถ้าเจ๋งๆจริงๆเนี่ยต้อง cut off ที่จุด2นะครับอันนี้คือ data ก็ไม่ normal ด้วยนะวิธีแก้ไขยังไงครับผมตัวพวกนี้โดยทั่วไปก็อาจจะต้องมีการ adjust ค่า x นะครับค่า x กับค่า y แต่ตัวนี้ normality test นี่ผมจะ adjust ค่า y ก่อนนะครับ adjust ค่า y อันนี้มาดูที่ linearity test ถ้าเป็น linearity เนี่ยมีปัญหาเนี่ยตัวเนี้ยผมจะadjust ที่ค่า x นะครับในอันไหนที่ไม่ linear นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว .273 เนี่ยโอเคดูได้นะถือว่า linear แต่ว่าไอ้เจ้าตัวค่า average capability เนี่ยไม่ดีเนี่ยนะครับ two three case ก็คือโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไม่ดีเนี่ยนะถ้าเกิดไปดูพลอตเพราะว่าตัวนี้สั่งพลอตมาด้วยนะครับมันจะออกคำสั่งตัวนี้มาและเอาพุทธตัวนี้ออกมาให้ด้วยนะครับไปดูพลอตมาปุ๊บมันก็จะเห็นเลยนะครับว่าอันแรกเนี่ยค่อนข้างดูเป็นเส้นตรงนะครับก็คือสอดคล้องกับอะไรครับผมสอดคล้องกับไอ้ตัวนี้ average relationship นะครับนะส่วนตัวนี้นะครับเป็นดูเป็นเส้นโค้งไม่เป็นเส้นตรงจริงต้องเป็นเส้นตรงนะครับก็จะสอดคล้องกับค่า p ตัวนี้ rate capability ส่วน two key test เนี่ยก็ไม่เป็นนั่นคือโดยรวมเราไปดูที่ residual คือไอตัวค่า error นะครับนะ error กับไอตัวค่า fit rate value ค่า yอันนี้ก็มีเอียงนิดนึงถ้าเรียกง่ายผมต้องแก้ทั้ง y นะครับแล้วแก้ที่ x average capability นะครับ y ก็คือแก้ที่ไอ้ตัว average acceptance นะการแก้คืออะไรครับผม transform data นะซึ่งเรารู้ยังไงว่า transform ตัวไหนดีเนี่ยมันจะมี box cox transformation ซึ่งตรงนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดจะแก้ไขจริงเนี่ยต้องเปลี่ยนลักษณะ data ไปยกกำลัง2 square rootใส่ล็อกอะไรต่างๆตัวพวกนี้นะครับทันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทำไอ้เทสไอ้ homogeneity of variance นะครับหรือค่า constant value นะครับว่าไอ้ variance เนี่ยเท่ากันไหมนะครับเราก็ทำไอ้ตัวหาค่า NCV test นะก็เอาเรียก NCV test ออกมาในกรณีนี้นะครับค่าออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรผมค่า p นะน้อย0.002นะ homogeneity ฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยก็ variance homogeneous มีปัญหาเหมือนกันนะครับมีปัญหาหมดเลยนะแต่เนื่องจากโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเราแก้ค่า x ค่า y เนี่ยไอ้ตัวอื่นมันจะไปตามด้วยอันนี้ตัวนี้ก็มีปัญหา homogeneity of variance มีปัญหาด้วยนะครับเช็คค่า collinearity นะครับตัวนี้โอเคนะไม่สูงมากคือว่าดูว่าตัว8 2ตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเยอะไหมนะดูเช็คค่าเราคำนวณหาค่า VIF ถ้าเกิดว่าจะสูงไม่สูงเนี่ยโดยทั่วไปก็คือถ้าเกิดไอ้ค่า VIF เนี่ยมากกว่า3ขึ้นไปแล้วก็ถือว่าไม่ดีแต่ถ้าเกิดแย่มากๆเนี่ยเกิน13เนี่ยพอทนถ้าเราบอกว่าอยากให้มันมีอยู่นะครับถือมีความสำคัญแต่ตัวนี้ก็โอเคใช้ได้นะยังไม่ถึง3ดีพอในดีเทสแล้วก็ตัวสุดท้าย assumption นะครับดูว่า data มี outline ไหมแล้วก็เรียก plot นะครับ which เท่ากับ4ดู outline นะหรือเราจริงๆเราจะ
ดูหา cook distance นะครับแต่ว่า cook distance เนี่ยพอออกมามันจะไม่รู้ตัวไหนมันตัวนี้มันจะไฮไลท์มามันจะเห็นเลยว่ามี3ค่าที่จะมีปัญหานะครับเอาหลายเยอะๆเนี่ยถ้าเราตัดไปแล้วเรากลับมาทำให้ regression ใหม่ดูซิว่ามันจะดีขึ้นป่าวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยสรุปนะครับ regression ถ้าเกิดเราดูผลนะทั่วไปมันก็ดีอยู่แหละนะครับผลที่ได้ค่าอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเราแก้ปรับค่า x กับค่า y นะครับโดยเฉพาะค่าaverage capability นะครับกับค่า y นะครับก็คือ average acceptance เนี่ยอาจจะทำให้ค่า r square เนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจากสภาพที่เห็นเนี่ยความสัมพันธ์ไม่เป็น linear ไม่เป็นความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ data ไม่เป็น normal ด้วยนะครับเราก็ต้องปรับแก้ไข data ที่นี้ในความหมายคือค่า residual นะครับค่า error เนี่ยนะครับเป็น normal หรือไม่นะเราต้องทดสอบตัวนี้ให้หมดแต่ในครั้งที่ผมอ่านงานวิจัยในส่วนใหญ่ไม่ค่อยทดสอบตัวนี้เพราะว่าพอเห็นแล้วไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะครับแต่อย่างง่ายๆเลยคือการแก้ไขนั่นคือ transform data แต่พอ transform แล้วปุ๊บเวลาที่แปลผลมันจะแปลกๆนะครับเราก็ต้องใส่รูปของสมการว่าเรา transform ไปยังไงบ้างเช่น log x 2อะไรต่างๆตรงนี้ลงไปด้วยนะครับก็สรุปจบนะครับพื้นฐานโปรแกรม Rpackage นะในการทำ descriptive statistics ทำ chi square ทำ ANOVA ทำ regression นะครับจริงๆยังมีอีกเยอะนะครับที่จะพูดถึงในการทำสถิติเรียนคลาสเดียวไม่ได้ช่วยเราเลยมากมายแต่ว่าให้เรา expose ถึงตัวสถิตินะครับผมก็พยายามให้เราเนี่ยได้รับรู้ถึงสถิติ methodology พูดถึงเรื่องการทำวิจัยไปแล้วอันนี้โปรแกรม R เนี่ยทำเนี่ยคลาสมันสั้นจริงๆเนี่ยแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการที่จะพิมพ์ตามคำสั่งที่ผมเขียนลงไปแล้วนะครับแล้วเราก็มานั่งไล่สไลด์ถ้าเกิดเราหยุดสไลด์ได้ก็หยุดแล้วก็เราพิมพ์ตามตัวนี้ให้ไปนะครับคาดว่าเราก็สามารถดาวน์โหลดไอ้เจ้าตัวจาก PowerPoint ได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้คัดแอนด์เพจเพราะคัดแอนด์เพจบางครั้งคุณคัดไม่ถูกมันก็เกิดเออร์พิมพ์ตามที่ผมพิมพ์อยู่ในตัวสไลด์นี่แหละลองทำดูว่าทำได้ไหมนะครับถ้ามีปัญหาก็ติดต่อผ่านโครงการมาแล้วกันนะครับยินดีที่ให้ความช่วยเหลือเร็วๆนี้ก็โปรแกรม R เนี่ยสรุปว่ามันฟรีแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของลิมิตของฟันของคนที่ไปใช้นอกจากว่าพวกโปรแกรมต่างๆ SPSS ต่างๆเนี่ยจะเห็นปัญหาแล้วเขาก็เริ่มที่จะลดราคาให้ถูกลงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเขายังค่อนข้างแพงอยู่นอกจากว่าเราไปทำงานในบริษัทแล้วมันต้องใช้พิจารณาตรงนี้จริงๆเนี่ยแล้วมันคุ้มค่าพวกบริษัททางธุรกิจเนี่ยคุ้มค่าเขาลงทุนที่จะซื้อนะครับแต่ว่าสำหรับงานวิจัยพวกวิจัยจากมหาสถาบันต่างๆตรงนี้เริ่มใช้อ่านกันเยอะโดยเฉพาะทางยุโรปนะครับค่อนข้างที่จะเตือนตัวทางพวกนี้นะครับที่อเมริกาก็ที่ผมทำงานอยู่ตอนเนี้ยนะครับแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ใช้บ้างพอสมควรแล้วล่ะเริ่มมีใช้แต่ว่าบางภาควิชานั่นเองนะครับเพราะบางวิชาเนี่ยเขาไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เป็น Excel ส่วนใหญ่แต่ประเด็นเรื่องของ constraint ของเรื่องของงบประมาณต่างๆมหาลัยก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นนั้นคนก็เริ่มมากระโดดมาใช้ตัวพวกนี้มากขึ้นนะครับก็โอเควันนี้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับขอโชคดีครับ